สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Back to the History นะครับย้อนรำลึกประวัติศาสตร์นะครับหมายเลขที่13ตอนที่13นะครับซึ่งในวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่าเท้าสุรนารีวีรสตรีแห่งแดนดินอีสานนะครับนำเสนอรายการโดยผมอัศวรักษ์จันประเทศนะครับหากคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ c h a n n แล้ว คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ที่ช่องให้ครับแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรับชมรายการใหม่ๆจากทางช่องก่อนใครนะครับเรามาย้อนรำลึกประวัติศาสตร์กันในวันนี้นะครับไปเมื่อสมัยรุนเก้ารัชกาลที่3กันนะครับซึ่งในช่วงยุคสมัยนั้นก็เกิดวีรกรรมของวีรสตรีผู้หนึ่งแห่งแดนอีสานผู้โด่งดังนะครับยาโมเป็นคนโคราชเกิดในตระกูลผู้ดีเก่า ในสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชเกิดเมื่อพุทธศักราช2,314ท่านเป็นคนที่งามพร้อมนะครับด้วยกิริยามารยาทอ่อนหวานแต่ก็ซุกซนด้วยท่านชอบเล่นฟันดาบกระบี่กระบองมาตั้งแต่เด็กพอโตเป็นสาวนะครับอายุประมาณ25ปีก็ได้แต่งงานกับปลัดทองคำหรือว่าพระยาสุรเดชาเดชฤทธทศทิศวิชัย และสมัยต่อมานะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศหลายอย่างจนมาถึงสมัยรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดนะครับให้ทรงจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศมพของพระราชบิดาก็คือรัชกาลที่สองบรรดาเจ้าเมืองประเทศราชหรือว่าผู้แทนจะต้องเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในครั้งนั้น เจ้าอนุวงศ์หรือว่าเจ้าเมืองเวียงจันทร์ได้เดินทางมาถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยตัวเองพร้อมผู้ติดตามอีกมากมายในขณะที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงขอแรงให้ไพ่พลของเจ้าอนุวงศ์ไปช่วยตัดไม้ต้นตาลที่เมืองสุพรรณบุรีไม่จำกัดจำนวนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ลากเข็นมาที่สมุดรปราการน้องชายของเจ้าอนุวงศ์ได้ทำตาม รับสั่งจนสำเร็จจนทำให้เจ้าอนุวงศ์ทนงตัวว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและเคยช่วยทำสึกกับพระม่าที่เมืองเชียงแสนในปีพุทธศักราช2,362ถึง2ครั้งสองคราด้วยกันและปราบพวกกบฏขาที่เมืองจำปาสักตอนจะทูลลากลับนะครับหน้าพัที่นั่งเจ้าอนุวงศ์ได้ทูลขอครอบครัวชาวเวียงจันทร์ ที่เคยตกเป็นเฉลยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ไม่ทรงประทานให้เนื่องจากทรงเห็นว่าชาวลาวมาตั้งหลักแหล่งดีแล้วถ้ากลับไปก็จะไปก่อตั้งเป็นปลึกแผนแก่นและก่อเหตุให้เดือดร้อนอีกนะครับในเมืองไทยเจ้าอนุวงศ์นะครับทรงไม่พอใจอย่างมากกลับไปเวียงจันทร์วางแผนจะมายึดกรุงเทพมหานครแต่ทําศึกที่โคร,ราชก่อน ตอนนั้นที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับพยาปลัดทองคำสามีของย่าโมและเจ้าเมืองไม่อยู่ไปราชการที่คเขนรย่าโมอยู่ที่โคราชนะครับเจ้าอนุวงศ์ก็บุกจับไปเป็นเฉลยพร้อมครอบครัวชาวเมืองอีกประมาณ600ครอบครัวช้างอีก70เชือกเมื่อเดินทางไปถึงทุ่งสำริดนะครับย่าโมหรือว่าท้าวสุรานารีก็ได้วางแผนต่างๆจนทหารลาวยอมให้พัก ย่าโมวางแผนให้ผู้หญิงผู้ชายชาวเมืองโคราชทำให้ทหารลาวตายใจและได้ทำการฆ่าทหารลาวและต่อสู้กันอุดรุนจนสามารถเอาชนะฝ่ายทหารลาวได้แต่ก็ต้องเสียนางสาวบุญเหลือและชาวเมืองโคราชไปบ้างหลังจากนั้นทหารลาวก็ถูกตามทำศึกจากไทยจนชนะและต่อมาเจ้าอนุวงศ์ก็โดนจับไปทำโทษที่กรุงเทพมหานครและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงแต่งตั้งนะครับย่าโมให้เป็นเท้าสุรานารีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทันยโมนะครับก็ได้ถึงแกอ่อสัญกรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อวันที่5ปีชวดจุลศักราชนะครับ1,214ตรงกับเดือนเมษาในปีพุทธศักราช2395 ตอนนี้นะครับอัฐิของท่านได้ย้ายมาบรรจุไว้ในฐานรองรับใหม่ณนะหน้าประตูชุมพลจนถึงทุกวันนี้อนุสาวรีย์นะครับของอวีรสตรีไทยเท้าสุรานารีตั้งอยู่ที่ประตูชุมพลในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาหล่อด้วยทองแดงรมดำสูง1.85นะครับหนัก325กิโลกร,รมัมสูง1.85เมตร เป็นรูปเท้าสุรานารีท่านทรงตัดผมทรงดอกกระทุ่มถอนไรแต่งกายด้วยเครื่องยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านนุ่งผ้าจีบยกทองคาดเข็มขัดห่มสบายเฉียงบ่าสวมตุ้มหูนะครับสวมตะกุดพิสมรมงคลนะครับสาสายทับสบายแล้วก็นิ้วก้อยนิ้วนางทั้งสองนะครับสวมแหวนนิ้วละวง มือขวากุมดาบด้ามดาบนะครับจำหลักสายสอดอยู่ในฝักจำหลักลายปลายจรดพื้นมือเท้าสะเอลหันหน้าเฉียงซ้ายเล็กน้อยก้มหน้าหน่อยๆมาทางทิศตะวันตกทางกรุงเทพมหานครเหมือนแสดงคารวะใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเมื่อถึงเดือนมีนาคมของทุกปีชาวโคราชนนะครราชสีมาก็จะจัดงานฉลองเท้าสุรนารี เป็นการดำลึกถึงวีรกรรมของท่านตลอดมาและท่านก็จะอยู่ในใจนะครับของลูกหลานคนไทยสืบไปนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวีรสตรีนะครับที่ลูกหลานคนไทยของเรานะครับต้องดำลึกนึกถึงวีรกรรมของท่านนะครับตลอดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับในรายการ Back to the History นะครับย้อนดำลึกประวัติศาสตร์ในวันนี้ตอนที่13นะครับ ขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะครับจะเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ